เหตุการณ์ที่เกาะติดกันมาตั้งแต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะกรณีของพลเมืองดีค่ะในวิวซึ่งเป็นพนักงานรับรถของร้านอาหารนะคะกระโดดเกาะท้ายรถแท็กซี่ที่มีชายคลั่งนะคะขโมยไปจากคนขับแท็กซี่แต่ท้ายที่สุดกลายเป็นเรื่องเศร้าค่ะเพราะว่าพลเมืองดีที่พยายามจะหยุดรถคันนี้นั้นตกลงไปในน้ำเสียชีวิตค่ะลงก่อนมากินก่อนพี่ดันเย็นพี่ดันเย็นพี่กินก่อนพี่ส่วนภาพที่เราได้เห็นกันไปนะคะคือในปานกรวิรัตอายุ39ปีค่ะเป็นชายคลั่งที่ไปขโมยแท็กซี่คันนี้มาแล้วก็ไปจอดแท็กซี่แล้วก็ไปยืนอยู่บนขอบสะพานนี่แหละค่ะเจรจากับเจ้าหน้าที่ขอน้ำหน่อยขอน้ำอัดลมหน่อยแล้วก็เดินไปเดินมาอยู่บนสะพานแล้วก็ทิ้งตัวลงไปแบบนี้ค่ะแต่ว่าท้ายที่สุดรอดชีวิตมาได้นะคะนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะไปตรวจเบื้องต้นพบสารเสพติดพบติดเชื้อโควิด-19 ด้วยค่ะซึ่งก่อนที่จะมาเกิดเหตุการณ์บนสะพานจุดนี้เนี่ยนะคะนายปานค่ะก็ขับรถผ่านมาแล้วก็เนี่ยมีกล้องหน้ารถอีกคันนึงเห็นนะคะว่าแท็กซี่คันนี้ขับผ่านไปปรากฏว่ามีบางอย่างอยู่ท้ายรถนั่นคือนายนพดลพิมพ์ดีหรือว่าเนวิลอายุ30ปีนะคะนี่ๆๆนี่ดำๆนะดำๆท้ายรถอ่ะนั่นคือคนนะคะครับเป็นเด็กรับรถของร้านอาหารค่ะเกาะท้ายแท็กซี่ไปนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ในปานเอาขวดทุบหัวเขาแล้วนะเพราะว่าวิวเนี่ยพยายามไปขวางไม่ให้ในปานเข้าไปก่อกวนในร้านอาหารค่ะจนเกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นมาทีนี้ค่ะทีมข่าวเรายังได้ภาพจากกล้องวงจรปิดบนเชิงสะพานพระราม3ด้วยนะคะพบว่าช่วงประมาณ2ทุ่ม18นาทีแท็กซี่คันนี้เห็นภาพนะที่เราวงเอาไว้ครับในปานก็ขับออกไปแล้วก็ไปจอดแล้วขู่ว่าจะกระโดดสะพานแต่ปรากฏว่าเราตามหาค่ะว่าท้ายรถเนี่ยคนที่เกาะท้ายรถไปคือในวิวเนี่ยหายไปไหนหายไปตอนไหนใช่ไหมหายไปตอนไหนปรากฏมีอีกภาพหนึ่งค่ะบนสะพานพระราม3นะคะนี่อุ้ยเนี่ยเหมือนเขาถอยรถแล้วก็กระแทกกับสะพานแล้วก็เห็นอะไรแวบๆไหมเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมฮะดำเงาดำๆร่วงตกสะพานไปนี่คือในวิวที่พยายามเกาะท้ายรถมาจากร้านอาหารแต่ทีเนี้ยผมสงสัยอย่างนึงว่าไอ้คนขับแท็กซี่คนที่ขโมยไปเนี่ยเขาจงใจหรือเปล่าจงใจจะถอยให้ชนสะพานใช่ไหมจงใจจะถอยให้ชนสะพานแล้วก็สะบัดสะบัดให้ตกอ่ะอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมจังหวะเนี้ยแล้วก็ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาแล้วค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าของร้านอาหารบุหลันดันเมฆที่เป็นเจ้านายของวิวเนี่ยครับก็ตามหาทั้งคืนถึงขนาดไปจุดธูปบอกศาลเจ้าตรงนั้นเลยนะว่าขอให้เจอวิวแต่เขาหวังว่าขอให้เจอแบบยังมีชีวิตอยู่อ่ะแต่ท้ายที่สุดนะคะเจอในวิวเสียชีวิตค่ะสักประมาณช่วง 11:00 น.เศษๆนะคะไปเจอร่างใกล้สะพานพระราม3มีบาดแผลที่หัวจากน่าจะเป็นจากร่องรอยที่ถูกตีหัวมาก่อนหน้านี้ก็ส่งไปชันสูตรที่โรงพยาบาลนะคะส่วนเจ้าของร้านอาหารก็ยืนยันค่ะว่าร่างที่เจอคือในวิวจริงๆค่ะแล้วในวิวเนี่ยทำงานที่ร้านมาถึง13ปีมีความผูกพันกันมากๆนะคะน้องก็บอกว่าก่อนที่คนจะงมกันก็ต้องไปไหว้ศาลนั้นผมก็เลยขับรถไปเมื่อคืนจะขอให้มันรอดผมคิดว่ามันแกร่งพอที่ลงมาแล้วน้ำมันจะพัดมันไปอยู่ตรงนู้นอาจจะไปเกาะติดตรงนั้นประมาณนั้นผมมีความหวัง 1% ก็คือความหวังผมไม่ได้คิดว่าเขาตายผมเห็นแค่เด็ก 3-4 คนมันลงไปช่วยผมงมหาตรงนี้ผมก็มีความหวังแล้วส่วนที่เหลือก็จะไปรอตอนทีมเช้าอะไรก็คุณก็ลองไปไล่เรียงดูแล้วกันใหญ่ผมต้องว่าเลยโอ้คือดูสายตาและน้ำเสียงและคำพูดที่พี่เจ้าของร้านพูดเนี่ยคือเขารักห่วงลูกน้องมากเลยนะคะครับรอคอยอย่างมีความหวังค่ะส่วนทางด้านของพ่อครัวของร้านอาหารนะคะบอกว่ารู้จักกับวิวมานาน5ปีนะคะวิวนิสัยดีรักห่วงมากกับร้านเนี่ยนะคะใครจะเข้ามาก่อกวนใครจะเข้ามาวุ่นวายในร้านเนี่ยวิวไม่ยอมนะพยายามจะไล่ออกไปทุกครั้งเลยค่ะคนดีมากตะวิวไม่เคยไปยุ่งกับใครเห็นว่าเมื่อ3ปีก่อนเคยมีคนจะมาขโมยของที่ร้านใช่เขาต่อสู้ใช่เล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังพอจำได้ตอนนั้นเราเข้ามาทำงานแล้วเข้าแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนั้นคือเขาก็ตีแล้วก็มีคนผ่านไปมากก็มีใครช่วยเขา
กินข้าวด้วยกันเลยผมเนี่ยครับผมจะเป็นคนขายกับข้าวให้เขากินพอผมอยู่ในครัวไงต้องเรียกเขามากินข้าวทุกวันคือพี่เขาจะทำหน้าที่อยู่ตรงบริเวณลานจอดรถใช่คือรถที่เข้าออกใครแขกที่เข้าออกคือเขาจะดูแลที่อื่นคือเขาอยู่ในร้านนอนพักในร้านเขาเคยมีเรื่องมีราวอะไรกับไม่มีคนนี้ไม่เคยมีเรื่องมีราวกับใครคนนี้นิสัยดีใจดีมากมากคนดีมากดูสิฮะนี่คนดีๆทำไมต้องมาจากไปคนที่เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานทุกคนเลยนะค่ะโอ้โหแล้ววิวรักร้านรักเพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมงานทุกคนก็รักเขาด้วยครับนะคะแต่ว่าสำหรับในปานค่ะที่ขโมยแท็กซี่ไปเนี่ยไปถามจากพี่แท็กซี่เจ้าของกันบ้างชื่อว่าพี่วิรัตนะคะบอกว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังจะขับรถเข้าบ้านแล้วแวะฉี่ข้างทางค่ะปรากฏว่าเสียบกุญแจทิ้งไว้สตาร์ทรถทิ้งไว้ถูกขับออกไปนะคะแล้วก็เห็นเลยว่ามีคนเกาะท้ายรถไปด้วยส่วนตัวพี่เจ้าของแท็กซี่เนี่ยเขาก็พยายามจะวิ่งตามไปด้วยแต่ว่าไม่ทันจริงๆค่ะไปแป๊บเดียวเสียงมีคนอ่ะวิ่งมาจากทางโน้นอ่ะแต่คนไม่มีนะตรงเนี้ยมีถึงด้านล่างตรงโน้นอ่ะมีร้านอาหารอ่ะมีพอไปแป๊บนึงวิ่งกันร้องว่าเว้งๆมาผมก็เลยวิ่งออกมานะว่าเป็นอะไรอย่าไปทำรถเขาอย่าไปทำรถเขาว่าท่านวิ่งมาพอผมมามันไปรถแล้วคนก็บอกท้ายไปเลยขับรถออกไปเลยส่วนทางตำรวจนะคะบอกว่าอายัดตัวในปานไว้แล้วตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะตอนนี้ตรวจวัดแอลกอฮอล์แล้วด้วยเดี๋ยวรอผลจากคุณหมอเบื้องต้นแจ้งข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะคะส่วนทางฝั่งของเจ้าของร้านอาหารค่ะก็ไปรับร่างในวิวแล้วนะคะส่วนจะไปรับในวันพรุ่งนี้ตอนบ่ายแล้วก็เบื้องต้นติดต่อวัดเอาไว้ก็คือวัดด่านพระราม3เตรียมจะทำพิธีทางศาสนาค่ะครับเสียใจด้วยจริงๆนะครับ คนดีๆไม่น่าต้องมาจากไปแบบนี้เลยนะครับ